ร้อนอ่ะไปหยิบพัดมาไหนใครบอกว่าให้เอาปะปี้มาช่วยเนี่ยไม่เลยเฮ้ยอ๋อขอโทษเฮ้ยมันโคตรแตกพยายามจุ๊บไม่หมดเลยไปปลูกไปปลูกทำอะไรมากมันเยอะมากไปปลูกมามันแก่แล้วเติมแต่ต้องเติมเลยขอขอบคุณยูนิฟเฟรชดีไลท์รสชาติผลไม้หน้าร้อนอร่อยฟินเท่เลยเอากล้องไหนดีนะกล้องเยอะจังเลยรถคันนี้เอากล้องไหนดีนะเอากล้องไหนดีนะหรือว่านี่จะเอากล้องอันนี้กล้องจราจรกล้องจราจรไหมสวัสดีครับนี่ร้านนี้อร่อยเนี่ยกูไม่ได้เปิดสักทีวันนี้อาร์มแชร์มาเปิดกันแบบอยู่ในรถนะครับผมคราวที่แล้วผมไปทำ walk in co เสร็จไว้แต่ว่าเป็นคราวที่แล้วยังเป็น walk in co ไม่เสร็จนะฮะวันนี้ก็เลยจะไปทำให้มันเสร็จสมบูรณ์นะฮะปรับสเกลพื้นที่ห้องนะฮะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเสื้อผ้าเยอะมากจัดเท่าไหร่ก็จัดไม่หมดนะฮะราวที่เตรียมไปก็ไม่พอเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะไปนะคราวที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าวันนี้คราวหน้าผมจะไม่มาคนเดียวผมจะพาเพื่อนมาด้วยนะฮะและคนคนนั้นก็คือทำไมอ่ะวันที่แล้วครั้งที่แล้วไปทำไมไม่เสร็จอ่ะมันเยอะมากงูมีเท่าไหร่ก็คือไม่พอล้นแล้วล้นอีกของไว้ไม่พอคราวนี้ก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยวโละเตียงออกเลยเดี๋ยวไปพากูมาให้กูมายกเตียงเหรอไม่มีคนช่วยโอเคได้เลยวันนี้แหละจะไปขอของขวัญวันเกิดวันนี้แหละอันนี้คือช่วยงานเราต้องมีค่าจ้างอันนี้เรื่องจริงนะคราวที่แล้วผมไปเนี่ยทำโอ้โหฝุ่นเยอะมากของเคิงเยอะมากต่อราวเราปีนู่นปีนี่ไม่ได้อะไรกลับมาสักชิ้นไม่ได้อย่างนี้วันนี้ต้องเอาไปฟรีอย่างนี้ไม่คุ้มใช่แต่ว่าประเด็นคือวันนี้ก็คืออุปกรณ์เราไม่พออีกแล้วเหรอของไม่ครบไม้แขวนคราวที่แล้วซื้อไปร้อยกว่าอันหมดฮะวันนี้เราต้องไปซื้อของเพิ่มต่อไปต้องรับจ้างแล้วแหละบริการรับจ้างปรับห้องแต่งตัวอาร์มแชร์ปรับห้องนี่เป็นไงใช่ไหมครับไม้แขวนเสื้ออ้าวกลับครับกลับครับถึงแล้วไหนซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวช่วยยกนะฮะช่วยยกช่วยยกยังไม่เดินกันเองเห็นพี่ๆกับป้าปี้เนี่ยมากันเหนื่อยพี่ๆใช่โอเควันนี้เนี่ยการเตรียมน้ำผลไม้กินแล้วสดชื่นมาให้ป้าปี้แล้วก็พี่อามด้วยป้าปี้แล้วก็พี่อามด้วยเดี๋ยวหันให้ถูกปอปีแล้วก็พี่อาร์มหันให้ถูกปอปีแล้วก็พี่อาร์มด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในได้ป้ายกของก่อนได้โอเคนี่เลยจ้าน้ำผลไม้นะครับยูนิเฟสดีไลท์นะครับน้ำผลไม้รสชาติของผลไม้หน้าร้อนนี้เลยรับรองว่าอร่อยฟินแน่นอนป้าปี้กับพี่อาร์มอยากกินรสไหนผมขอทานลิ้นจี่ครับโอเคครับวันนี้ผมใส่เสื้อมาแล้วพี่อาร์มล่ะครับงั้นพี่อาร์มเอาสับปะรดแล้วกันไม่ให้เลือกหรอเพราะว่าในการอยากทานรสเดียวกับป้าปี้การอยากทานรสเดียวกับป้าปี้ไงโอเคอร่อยหวานมันหวานเปรี้ยวๆแล้วก็หอมลิ้นจี่ด้วยแล้วบอกเลยว่าลิ้นจี่เนี่ยเหมือนเป็นผลไม้หน้าร้อนนะครับเหมาะกับฤดูกาลตอนนี้มากๆคือถ้าเราเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาทำน้ำผลไม้เนี่ยจะออกรสชาติได้ดีที่สุดในช่วงนี้ลิ้นจี่เป็นผลไม้หน้าร้อนกันอันตรพันนะครับผลไม้น่ารักผลไม้น่ารักมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักแล้วสดชื่นไหมป้าปี้สดชื่นมากคือพอดื่มน้ำผลไม้ยูนิฟเนี่ยสดชื่นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเขาเป็นแบบยูนิฟเฟรชไงดื่มแล้วจะแบบเฟรชโอ้ my goodness อันนะอันนะปุ๊บปะอุ้มไหนขอลองสิรสเสาวรสสดชื่นนะเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วก็หอมกลิ่นเสาวรสด้วยชอบ
นอกจากจะหอมอร่อยแล้วนะครับเขายังมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงด้วยบอกเลยว่าสดชื่นวันนี้2คนเนี่ยต้องมาทำบ้านให้กันซึ่งกันจะเป็นคนแบบว่าชี้อย่างเดียวว่าจะยกตรงไหนบ้างเอางี้เราขอค่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแรงงานเราอะค่าทำงานอะเออเป็นอะไรนี่เป็นเสื้อ1ตัว1กลุ่มเสื้อ1ตัวเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีของแบรนด์อะไรมั้ยผมในใจมั้ยแบรนด์ยังไม่มีไม่มีนะขึ้นไปดูเพราะว่าได้แน่วันเกิดเนี่ยยังไม่ได้ของขวัญเลยเฮ้ยวันนี้ต้องไม่ของขวัญก็พูดเกินไปตั้งแต่ต้นรายการเลยของขวัญก็คือของขวัญของขวัญที่ต้องซื้อมาใหม่เออใช่วันนี้คือสิ่งน้ำใจที่มาช่วยงานสิ่งน้ำใจก็คือเดี๋ยวกันเลือกให้ขอเลือกเองด้วยเดี๋ยวให้กันเลือกว่าจะให้ตัวไหนอยากเห็นเสื้อแล้วตอนนี้อยากแบบขึ้นไปทำมากเลยเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้นะครับผมเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปลุยปรีอุ้ยแต่สดชื่นรองเท้าถึงยังไปอีกปะเป้นี่จะถึงห้องแล้วหมดยังนี่ก็นี่กองนี้แล้วก็มีในตู้อะไรอย่างเงี้ยในตู้นี้มีป่ะมีหมดทุกตู้แล้วก็ห้องนอนก็มีอีกตู้นึงไปก็มีแบบว่าแขวนไว้ร่มรวมคือเต็มตู้เลยอีกเหรอใช่นี่อันนี้เพิ่งส่งมายังไม่ได้ใส่เลยเอาอีกแล้วโชว์ของอีกแล้วโชว์ของอีกแล้วเออนี่น่ารักดีขอได้ป่ะเอาตัวนี้เออได้ป่ะได้ไหมเดี๋ยวไม่เอาอันนี้อ่ะเท่าที่รู้อ่ะอันนี้น่ารักนะครับสามารถซื้อได้ที่ RWC Studio RWC Studio นะครับโอเควันนี้นะครับอย่างที่คราวที่แล้วถ้าเกิดใครได้ดูนะ EP ที่แล้วเราจะเห็นว่าเราได้จัดไปฝั่งหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นเตียงเป็นตู้ต่างๆข้างเตียงอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็เลยโละเตียงออกไปหมดแล้วทำให้มันมีสเปซเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะต่อราวให้มันเป็นเลยตัวอยู่รอบห้องเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมีพรมมาปูเพิ่มคราวที่แล้วพรมเล็กใช่ตอนนี้เพิ่มพรมใหญ่นะฮะแล้วก็มีไฟแล้วก็มีโต๊ะวางของเล็กๆเนะเอาแล้วเลือกแล้วนี่คุณได้ของขวัญเขาหน่อยนะที่คุณเลือกมาเนี่ยฉันซื้อมาให้ฉันซื้อมาให้ฉันเห็นว่าการเนี่ยโตมากับหมาตัวแรกเนี่ยก็เป็นน้องอะไรนะเท้าๆไหนลองดึงไอ้กันดึงหน้าเท้าซึ่งหายไปแล้วเท้าแล้วโดนนั่นโดนละตัวตัวที่สองคือตัวอะไรนะชื่ออะไรนะดิกกี้เออวิ่งกับพี่เก่งอ่ะดิกกี้ว้าวสวัสดีครับสยามออฟสยามออฟด้วยตัวนี้ตั้งชื่อสิขอบคุณนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อเดี๋ยวจะไปบอกใน IG แล้วกันนะว่าปาปีซื้อมาให้มาเราต้องทำอะไรบ้างเริ่มงานเราจะต่อเลยต่อเลยครั้งที่แล้วกันต่อไปแล้วเริ่มประกอบราวก่อนนะต่อ3ส่วนอันนี้ท่อนไหนท่อนบนบนแล้วก็อันเล็กอยู่ตรงกลางอันนี้ท่อนกลางอย่างนี้เบิ่งแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยท่อนล่างจะไม่มีรูปึ๊บแล้วยังไงต่อแล้วนี่กันใส่ให้อันนี้อะไรถึงเปล่าอันนี้อะไรถึงเปล่าใส่ถึงเปล่าไม่ถึงอย่าแกงเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ซื้อบ้านเปล่าแล้วเอาพวกนี้ไปใส่ก็ชิลดีนะไม่ต้องแบบบิวอินอะไรให้มันเปลืองตังค์ต่อไปผมอ่ะจะเป็นคนเอาขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นคุณต่อเสาที่เหลือให้เป็นแบบนี้ได้อันนี้ผมจะทำให้4 6 7 8 8แล้วพอดีขอโทษมันล่วงมันล่วง2 3 4 5 6 7 8การแล้วเวลาเลือกเสื้อผ้าที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงมันป่ะปกติอ่ะอันใหม่ๆมันก็จะตอนแรกมันจะกองอยู่บนเตียงและเนี่ยสมมติบ้านไม่มีเตารีดเนี่ยครับปะปีให้ปะปีประกอบอันนี้ยังไงประกอบอันไหนก่อนเริ่มนี่เอาอันเนี้ยออกมาฮะแล้วก็ข้อครบแล้วครับ10อันต่อไปเนี่ยนะครับผมจะหยิบยื่นให้เลยคุณไม่ต้องออกมาเลยนี่มันเอานี่ไปผมให้มันคนละฝั่งกันหรือได้อยู่ทำไมอันนี้มันสั้นจังเลยคนละล็อตปะเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะอันนี้ห่างกว่าอีกทำไมอันนี้ได้อ่ะปัญหาคือตอนนี้นะครับเราวางเสาอ่ะไม่รู้ว่าห่างไปหรือว่า
สาที่เขาให้มามันสั้นไปถ้าจะเพิ่มเสานี้ขยับเข้าไปแล้วก็เอาอีกเสานึงมาเพราะเรามีเสาเหลืออยู่แล้วคนฉลาดเขาต้องคิดกันอย่างนี้งั้นขยับเลยเดี๋ยวประกอบเสาให้เสาให้นี่เป็นข้าวสารหรือเปล่าเสาให้นี่เป็นข้าวสารหรือเปล่าใช่ใช่นี่ครับเสาพร้อมแต่ว่าเดี๋ยวรอเอาเสาวางก่อนหน้าเสาจะไปอยู่ตรงไหนดีนี่ครับผมมุมพอดีเลยผมว่าน่าจะเลิศร้อนอ่ะไปหยิบพัดมาเออมาพัดให้ผมกับน้องหน่อยได้ครับมันลมมันไม่ถึงเข้ามาเนี่ยใครบอกว่าแห้วปะปีมาช่วยเนี่ยใครบอกว่าแห้วปะปีมาช่วยเนี่ยไม่เลยอะไรหัวเสียสุดครับผมตอนนี้นะครับผมเราแขวนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือการเอาภูเขาเสื้อผ้าตรงนี้นะครับผมสั่นไม้ขวานเสื้อล้อขึ้นราวโอ้ยมีขุยด้วยอุ้ยผ้าน่าจะรอดโอเคไปเฮ้ยอันนี้ป้ายไม่ออกของอะไรนะของอะไรอ่ะใส่ได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันตัวสเตลล่าตัวสเตลล่าแบบนี้นะกูว่าเขาใจดีแหละอ่ะให้เลยแบบนี้ทำไมไม่ไม่เอาตัวนี้เฉยเฮ้ยให้ไปเลยไม่เป็นไรเอาเป็นไรเอามันยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวแขวนไว้ก่อนหอมจุ๊บแล้วผมยังไม่ได้จุ๊บเลยจุ๊บของหรอจุ๊บกันน่ะจุ๊บกันน่ะไหนใครบอกว่าแห้วปะปีมาช่วยเนี่ยจำเสื้อผ้าตัวเองได้ทุกชิ้นไหมก็จำได้เก่าๆเนี่ยจำได้บ้างไหมมีบ้างโอ้ยเอาอันนี้ครับไหนอันนี้อะไรอันนี้แขวนได้เลยครับอันนี้สวยดีเออเอาอันนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันนะอุ้ยสั้นไปบ้างสั้นโอ้ยอันนี้ใส่ไปแล้วนี่เพิ่งลงรูปเลยใช่แต่ว่าตัวเล็กว่ะยังไงก็ได้มันขยันกันได้ยินนะฮะอ่ะกินหน่อยเดี๋ยวเหนื่อยมากกว่าปีไม่งั้นเดี๋ยวแบบเราอารมณ์ไม่ดีเราต้องอารมณ์ดีๆไว้ตอนเนี้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยอ้ำอ้ำเหนื่อยเหมาะปะเหมาะไปทะเลนี่เออเอ้ยเฮ้ยผมวางจับเป็นการวางผ้าจับได้พอดีมากเลยดูเป็นปกเลยอ่ะเออเอ้ยมันได้นะเอ้ยอันนี้มันเหมือนตัวที่ใส่มาเลยอ่ะเขาเปลี่ยนสีได้ปะกันว่าแกงตัวนี้เหมาะกับพี่ไหมน่ารักเนาะแต่พี่อ้ามีแล้วนี่ใช่ปะพี่มีสีดำไงที่พี่ใส่มาตัวนี้พี่สีดำอย่างพี่ยังไม่มีสีเขียวมันต้องทำไงวะอยากได้ปะเดี๋ยวสั่งให้นะเดี๋ยวสั่งให้นะนี่จำอันนี้ได้ไหมครับตัวในที่อยู่ในงานแฟนโทเปียตอนอยู่บนเวทีได้วันที่สองเพลงสุดท้ายวันที่สองสุดท้ายเออนี่อยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้นะครับผมเสื้อผ้าขึ้นราวแล้วต่อไปเราก็จะเอาชั้นที่วางกระเป๋าต่างๆนะฮะแล้วก็เริ่มยกหนึ่งสองจับให้มันจะได้ไม่วางกระเป๋ายาวได้คนละเรื่องกับตอนมาเลยเดี๋ยวเอาพรมมาปูแล้วก็วางพื้นวางพื้นไปเลยไม่คิดว่าของจะเยอะขนาดนี้เป็นไงล่ะ2คลิปยังไม่เสร็จอ่ะไว้ไหนดีเข้าซอกนั้นกันทำได้พี่จะแหวกทางมาให้กันเดินเข้าไปหยิบได้ได้ต่อไปเดี๋ยวเราขยับนี้ใหม่แล้วก็เอากล่องใหญ่อะวางเป็นฐานก่อนเยอะๆแล้วกล่องเล็กๆเดี๋ยวว่ากันจุ๊บไม่หมดไปปลูกไปปลูกทำอะไรมามันเยอะมากไปปลูกนะมันแก่แล้วเติร์นเติร์น
ขนาดต้องตื่นเลยไปตอนนี้ก็ห้องเริ่มกว้างขึ้นแล้วเริ่มกว้างขึ้นแล้วเดี๋ยวมันยังมีของที่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวปูพรมก่อนดีกว่าม ันนุ่มนะลองนอนดินอนทางนี้นอนทางนี้ให้ลองให้ออฟนอนลองดูมันนิ่มไหมง่ายๆอ่ะมันนิ่มนะมันนิ่มเอาเลยเอาเลยเต็มที่เหนื่อยเราเพื่อนไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเอาให้ทำอะไรอ่ะดูเป็นไม่เข้ากันด้วยหรือว่านี่แหละมันจะเป็นทางเดินใหญ่สู่ทางเดินเล็กเป็นแบบแคทวอล์กตอนแต่งตัวเสร็จแล้วก็ลองเดินดูใช่แต่งเสร็จแล้วก็โพสได้คมไฟคมไฟมาคมไฟอ๋อขอโทษโฟร์ทำไมนะไม่แขวนนะพี่ยามไม่รู้ถามมีคนนึงเลยมันโฟร์แตกพี่ยามสวยยัดอันนั้นผืนนั้นด้วยแบบพี่ยามอันนี้เหรอยัดเลยยัดยัดผ้าก่อนโอเคขอบคุณครับอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะเอาดีๆหมายถึงห้องนี้เหรอหมายถึงคุณสองคนอ่ะหมายถึงคุณสองคนอ่ะมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักไหนใครบอกว่าแห้วปะปีมาช่วยไพี่น้องครับใช่แล้ววันนี้ก็เสร็จจากซีถือว่าก็นานเหมือนกันนะทั้ง2ครั้ง2รอบใช่ไม่คิดว่าจะต้องใช้ถึง2 EP ใช่แล้วพอดูแล้วโหก็ถ่ายมาสักตั้งนานแล้วแบบของยังไงก็ไม่หมดสักทีเอานู่นเอานี่กระจุกกระจิกมาตกแต่งในห้องมาสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็น Walk in Concert ในฝันของผมหรือว่า EP ต่อไปเราซ่อมระบบไฟมั้ยซ่อมระบบไฟต้องเข้าแล้วมั้ยหรือว่าเปลี่ยนรายการเลยมั้ยครับอาร์มแชร์ปกติคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นบิวตี้ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นพวกรีโนเวทบ้านเป็นอาร์มแชร์อินทีเรียอะไรอย่างเงี้ยรีโนเวทหน่อยนะจริงอย่างที่บอกไปว่าอันนี้คือ Walk in Concert ในฝันของผมครับเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบแบบเดินเข้ามาแล้วเห็นเสื้อผ้าเลยไม่ชอบแบบไม่ชอบห้องเสื้อผ้าที่เป็นตู้ผมไม่ชอบเหมือนกันอันนี้ข้อเสียมันก็คือแบบอาจจะมีฝุ่นเยอะฝุ่นลงเพราะมันไม่มีอะไรมาปกปิดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วก็แบบมองเห็นเลยว่าเอ้ยเสื้อผ้าหรือว่าสินทรัพย์ที่เราจ่ายไปที่เราซื้อมาเงินเก็บเราต้องเห็นทุกวันอันนี้ก็คือเงินเก็บเยอะนะเก็บเยอะเหมือนกันแล้วพอบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเห็นบรรยากาศที่แบบมันสวยว่ะมันสวยแบบที่เราไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรเยอะมากเราแทบจะแบบไม่ได้ลงทุนเยอะเลยเราก็ราคาไม่ได้แพงมากเพราะว่าแบบวันนี้ที่เราไปซื้อกันก็ประมาณ 8,000 คราวที่แล้วอีกเท่าไหร่คราวที่แล้วโดนไปเท่าไหร่รวมๆแล้วน่าจะประมาณเราน่าจะประมาณ 6,000 5 6,000 6,000 14,500 ทุกคนแต่ว่าเยอะมากเลยนะใหญ่มากใหญ่มากแล้วยังเหลืออีกของยังเหลืออีกถามน้องดีกว่าว่าเสร็จแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้พาออกมาช่วยด้วยชอบมากๆก็ตอนแรกกันก็วางไว้บนเตียงอะไรเงี้ยมันก็จะทับๆกันเยอะๆเหมือนแบบตอนที่ครั้งที่แล้วที่ได้เห็นเนี่ยมันก็บางทีมันก็จะมีแบบว่ามองไม่เจอบ้างเลือกไม่เห็นบ้างไม่รู้จะใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เสร็จแล้วก็ดีมากเลยที่แบบว่าเลือกง่ายขึ้นเราได้เห็นของว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยก็ขอบคุณพี่อาร์มากๆเลยนะครับที่แบบว่ามาช่วยกันแล้วก็ขอบคุณปีด้วยที่วันนี้เนี่ยมาช่วยกันจนห้องมันเสร็จขอบคุณเหมือนกันที่วันนี้เราก็ยุ่งมาได้หนึ่งอย่างขอให้ด้วยขอให้เป็นผ้าแบบผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วผ้ามันหนาเราเอาแค่อย่างเดียวให้ขี้ได้เหรอได้ไหนลองขี้เนี่ยมันจะได้ดูไงว่าผืนใหญ่ขนาดไหนนี่ผืนเดียวขนาดนี้ดูไม่มีอะไรนี่ไงปะปีเขาก็รางวัลเป็นรางวัลน้ำใจรางวัลน้ำใจ
ไม่ได้ให้แค่นี้นะวันนี้มาช่วยกันทำงานเนี่ยกันยังมีนะครับยูนิฟเฟสดีไลท์นะครับรสชาติผลไม้หน้าร้อนอร่อยฟินนะครับมีทั้ง2รสชาตินะครับนั่นคือลิ้นจี่และก็เสาวรสนะครับให้พี่อามกับป๊าปี้กลับบ้านไปด้วยเลยดีมากขอบคุณมากอร่อยมากจะได้สดชื่นหลังจากทำงานอีกหนึ่งใช่ครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากดื่มนะครับยูนิเฟสดีไลท์นะครับทั้ง2รสชาตินะครับลิ้นจี่และเสาวรสนะครับก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเว่นนะครับแล้วก็หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแถวๆบ้านนะครับกล่องละ10บาทเองราคาน่ารัก10บาทวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับผมได้ดื่มอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็สดชื่นแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนที่รักน้องที่รักรวมๆแล้วก็เป็นคนที่รักทั้งนั้นเลยนะเผื่อเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่แบบดูอาร์มแชร์อยู่แล้วก็เห็นพวกเรามาจัดห้องจะได้มีอินสปิเรชันในการที่แบบเอ้ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงห้องให้มันดูน่าอยู่น่าใช้ยิ่งขึ้นแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดยังมีอะไรอีกนี่ขอฝากไว้ก่อนเลยครับวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับเราจะมีงาน Live Fresh Delight Home Party แค่มีอยู่อยู่บ้านก็ยังฟินสดชื่นนะครับผมที่ Facebook I Love Unif นะครับผมแถมยังมีกิจกรรมได้วิดีโอคอลคุยกับเราเนี่ยแบบเป็นส่วนตัวเลยพร้อมลุ้นของแจกสุดพิเศษด้วยนะครับและสำหรับทุกคนเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook I Love Unif ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันครับแค่มีอยู่อยู่บ้านก็ยังฟินได้แว่นกลับบ้านด้วยอ่ะดีใจมากไม่มีหรอยังไงก็ฝากกิจกรรมนะครับผมของยูนิฟทุกๆอย่างด้วยนะครับและที่สำคัญนะฝากรายการของเราด้วยนะครับผมอาร์มแชร์ทุกวันพุธเว้นพุธนะครับผมว่าจะไปทำกิจกรรมแบบไหนที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขแฮปปี้เหมือนวันนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเนี้ยเวลาพวกเรา3คนหมดไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube Channel Gem MTV ด้วยนะครับวันนี้อ๊อฟกันอาร์มลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปไหนขอแว่นนี่เว้นอยู่แค่นี้เองเว้นขอขอบคุณยูนิฟเฟรชดีไลท์รสชาติผลไม้หน้าร้อนอร่อยฟินเออนี่เอาอันนี้เอานี้ดีกว่าอันนี้สั่งสีดำไปแล้วเออไม่เป็นไรเราต้องมีหลายสีไงนี่ชมพูบอกกับวันนี้มันยังไม่มีที่ใส่เยอะใส่โอ้เลิศของผมวันนี้ผมเป็นโทนเขียวพิงพิงผู้ชายใส่พิงน่ารักเลย